สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ในพิธีปลุกเสกพระศิวลิงค์มหาเศรษฐีหลวงปู่โต๊ะวัดถ้ำสันโขงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับในวันนี้เนี่ยทีมงานที่เสียก็ได้มาปลุกเสกนะครับในอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับวัดพระศิลาเลยนะครับว่าพระรูปนี้เนี่ยวัดออกแบบยังไงบ้างครับผมครับในการทำพระขึ้นเนี่ยเราแบ่งเป็น3โซนนะครับ3โซนหรือ3อย่างครับอย่างแรกเราเนื้อน้ำมันนะครับเนื้อน้ำมันครับอันที่2เราเป็นเนื้อโบราณเนื้อกล้วยครับผมเนื้ออันที่3ก็เป็นเนื้อโซนเนื้อว่านครับเราเป็น3อย่างครับนะครับเนื้อน้ำมันที่เราได้มาจากเป็นยุคไหนของเนื้อของพระพระนะครับแต่เป็นที่เป็นยุคของพระโตจะเป็นเนื้อน้ำมันกับเนื้อกล้วยครับที่ได้รับความนิยมนะครับเนื้อน้ำมันกับเนื้อกล้วยครับผมได้นะความเนื้อน้ำมันนี่ได้รับความนิยมในยุคต้นครับในยุคต้นและเป็นเนื้อที่คลาสสิกยังได้รับความนิยมตลอดกาลครับผมแล้วอย่างกับเนื้อแตกของรายงานนี่เป็นเนื้ออะไรครับเนื้อทำหมันหลงทำหมันสมเด็จโตครับผมสมเด็จวัดระฆังที่มีความแตกรายงานความคลาสสิกความเก่าแก่นะครับซึ่งเป็นพระใหม่เราทำมาให้มันแตกรายงานที่มีความคลาสสิกความเก่าแก่ตรงนี้หน่อยนะครับอย่างกับองค์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นพระศิวลีนะครับที่เราเห็นเป็นพระศิวลีหน้ากากทองคำนี้เป็นทองคำยังไงครับนี่เป็นหน้ากากฝาบาทครับครับผมฝาบาทแต่ทองคำจริงๆก็มีนะฮะครับเป็นมีในรายการจองและมีในรายการลุ้นแต่ละรังครับผมหน้ากากทองคำไอตัวที่เราใช้อะไรในการติดหรือใช้กาวพิเศษหรือเราใช้กาวยุคเดิมใช้กาวพิเศษในการติดครับเป็นกาวพิเศษราคาแพงนำจากต่างประเทศครับผมมาติดหน้ากากก็จะหลุดยากหลุดยากครับผ้าคอมพิเศษเนี่ยจะแต่ละชุดเนี่ยในการติดหน้ากากจะใช้กาวพิเศษในการติดการติดหน้ากากจะทำหลุดยากมากจะหลุดยากมากนะครับครับแล้วอย่างกับเนื้อน้ำมันด้านขวาโน้นเนี่ยเราสัดส่วนในการจัดทำพระทั้ง3ยุค3เนื้อเนี่ยเราทำอะไรครับก็30 30 30ครับผมก็ในเนื้อน้ำมันนี่ก็จะมีประมาณ 1,000 กว่าองค์ครับผมที่เป็นเนื้อน้ำมันนะมีสีดำสีขาวสีเหลืองสีเขียวสีแดงครับผมที่ได้รับความนิยมอย่างเนื้อที่เป็นสีสันเนี่ยเราทำเพื่อคนยุคปัจจุบันใช่ครับเหมือนหลวงพ่อแพครับผมเราจะยึดแนวในหลักของพระที่ราคาแพงครับผมราคาแพงต่างๆเช่นสมเด็จวัดระฆังนะครับหลวงพ่อแพครับผมพระที่ได้รับความนิยมนะฮะเช่นเนื้อกาบยายักษ์ของหลวงปู่ทวดนะสีดำนี่เราก็เอามาทำในพระศิวลีครับผมนะครับที่ได้รับความนิยมพระที่มีราคาสูงสมัยก่อนนำมาแมทในพระชุดนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆครับเคยถามทีมงานที่เสียไหมว่าพระเราเดินดีทำไมเราไม่ทำจำนวนเยอะคือมันก็เคยถามไหมเคยถามนะครับเพราะว่าเราทำขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างแต่ละครั้งจำนวนเงินที่ถวายครับเราไม่สร้างเยอะจนเกินไปครับนะครับให้มันเกิดตลาดให้เหมือนไม่มีราคาของก๊อตเคยปั๊มของทีมที่เสียสูงสุดกี่องค์ครับก็ประมาณ 50,000 องค์ 50,000 องค์ต่อเดือนครับผมต่อเดือนครับก็ไม่พอเหมือนเดิมเราของทีมที่เสียนี่นะครับว่ามียอดราคาจองได้ทะลุไปเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ศิวลีนะครับรังนำเลิกจองที่ 15,000 บาทครับตอนนี้ไปรังละ 45,000 ถึง 50,000 บาทครับราคาเพิ่มขึ้น2 เท่า 3 เท่าครับผมนะครับเพราะตลาดต้องการเป็นพระที่ทำออกมาสวยพิมพ์สวยมังสารดีครับผมเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามังสารพระแต่ละองค์ไม่เหมือนกันสักองค์ไม่เหมือนกันสักองค์เลยครับไม่เหมือนกันสักองค์เลยหลังจากที่เราออกเป็นเนื้อสายลุ้นถือเนื้อลายเสือเนี่ยได้รับความนิยมขนาดไหนครับได้รับความนิยมมากนะครับไปพระจองราคา100 บาทนี่ครับเปิดลุ้นกันมาในกระดานยิงก็เรียกว่ายิงกันก็เรียกว่ายิงกันแข่งกันประมูลก็เรียกว่ายิงราคาครับผมราคาไปที่2-3 พันบาทครับผมครับองค์นะครับเราจะมาคุยกับพี่นิพัทธ์นะครับว่าทำไมไม่สร้างให้สัก300-400 ล้านก็ยอดจองขนาดนี้นะครับขอบคุณนะครับนี่นะครับเรา
เนี่ยนะครับเฮ้ยนี่นะครับบรรยากาศการปลุกเสกไฟเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าสายนี้นะครับจะมีการปลุกเสกด้วยไฟนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับหัวหน้าทีมงานนะครับที่ที่ไปสมัครเป็นเด็กนะครับผมก็อันนี้นะครับก็จะพยายามเผยแพร่ไปให้มากที่สุดนะครับคุณนิพัฒน์สมาร์ทอิมเมจนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรนะขอโทษนะครับพี่นิพัฒน์ครับขอสัมภาษณ์ต่ออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าทีมงานนี้เราว่าเข้มแข็งมากเข้มแข็งมากเราสัมภาษณ์กันในระหว่างปลุกเสกนะครับพี่นิพัฒน์ครับทำไมต้องเสกด้วยไฟของผมเล็กกสิณไฟคือการเพิ่มพลังธาตุไฟให้กับคนที่ขาดธาตุไฟครับผมเป็นการกสิณไฟคือการเพ่งกระแสจิตเปิดแก่พลังให้แก่กล้ามากขึ้นครับครับพี่นิพัฒน์ครับเราเสกด้วยกสิณด้วยไฟเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่รุ่นไหนมาก่อนครับตั้งแต่รุ่นแรกของพี่เสือครับตั้งแต่พระปิดตาเปิดนี่อยู่พระพัฒน์ครับผมครับในชุดเสกแบบนี้ได้รับความนิยมขนาดไหนครับคนที่ชื่นชอบพระพุทธคุณที่เก่งที่แข็งที่เข้มแข็งนะครับจะนิยมกระสินไฟกับแช่น้ำมนต์ครับครับขอการยืนยันนะครับว่าพระกลุ่มที่เสือเนี่ยไม่ได้เป็นพระปั่นราคาไม่ได้ปั่นราคาครับทุกอย่างเกิดจากความต้องการแล้วเกิดจากความที่มีจิตศรัทธาต่อองค์ปู่ก็วัตถุประสงค์ที่เราสร้างชัดเจนครับอย่างครั้งนี้เราถวายเงิน 300,000 บาทนะครับเพื่อร่วมสร้างหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ครับผมปีที่เราถวายปีที่เราสร้างไปถวายรวมทั้งหมดเป็นจำนวนใน3,400,000 3,400,000ปีที่แล้วครับผมครับพี่นิพัฒน์ครับใน3เนื้อเนี่ยเนื้อไหนได้รับความนิยมสูงสุดเนื้อตอนนี้นะครับเนื้อที่ไปรับนิยมความนิยมก็เป็นเนื้อพวกเนื้อเกสรเนื้อใบลานครับครับผมแล้วก็เนื้อปิดทองครับผมครับไอ้เนื้อล่างเนื้อล่างที่บอกว่าถูกๆเนี่ยที่นี่เขาตอนเปิดองค์ละ100เดี๋ยวนี้ไปเท่าไหร่ครับ150 200ครับผมครับมีตลาดต่างประเทศเยอะไหมครับเยอะครับตอนนี้มีทั้งตลาดสปป.ลาวเวียดนามสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลย์นะครับจีนนะครับยอดจองของทีมพี่เสือเยอะทุกเที่ยวทำไมทีมพี่เสือไม่ทำให้แบบสมมติว่ายอดจอง150ลังตอนนี้ทำไมไม่ทำ200หรือ300ลังถ้าเราสร้างพระเกินจำนวนที่เราต้องการจะสร้างนะครับแล้วก็ถ้าเราสร้างพระแล้วความต้องการมีน้อยกว่าพระที่สร้างนะครับความที่ภูมิใจของผู้ที่มีทำบุญกับเรามาผู้ที่รับพระบูชาขึ้นคอไปก็อาจจะเกิดความภูมิใจไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ถ้าพระหายากพระต้องขวนขวายหาและพระมีความจำนวนพอดีกับจำนวนที่คนจองมาจะทำให้พระรุ่นนั้นมีความนิยมสูงครับนะครับพระของพี่เสือขึ้นชื่อว่ามีหมายเลขรันดัมเบิลทุกกันนะครับอันนี้เรารันดัมเบิลยังไงครับก็ข้างหน้านะครับข้างหลังจะมีแผ่นเพจหมายเลขนะครับครับผมแล้วก็พร้อมโค้ดนะครับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงทุกองค์พระเราจะไม่ใช้ยิงเลเซอร์นะครับถึงแม้เป็นพระผงก็ตามมันมีแผ่นเพจโลหะและเป็นหมายเลขเพื่อเกิดความคลาสสิกเกิดความสวยงามเพราะในอนาคตพระที่ยิงเลเซอร์นะครับทุกเลขจะเหมือนกันหมดแต่ถ้าพระตอกเลขเองพระมีแผ่นโค้ดอย่างนี้นะครับบางองค์ตอกสวยบางองค์ตอกไม่เต็มโค้ดชัดโค้ดไม่ชัดอนาคตจะเป็นที่เกิดความแบ่งแยกได้ระหว่างพิมพ์ชัดกับพิมพ์ไม่ชัดแบบนี้ครับเพราะตอนนี้พระหลวงปู่โต๊ะเนี่ยไม่มีพิมพ์อื่นมีสามพิมพ์ตอนนี้เหรอครับตอนนี้ผมสร้างมีสามพิมพ์ครับมีสามเนื้อมีสามเนื้อแต่ยังไม่มีการแยกพิมพ์ยังในอนาคตจะมีครับคือในผู้เล่นจะแยกพิมพ์เองใช่คือเราไม่สามารถแยกพิมพ์เราแยกได้แต่เราจะไม่บอกครับเราป้องกันการปลอมแปลงไว้ยังไงครับเหมือนจะง่ายแต่ยากตรงไหนครับพี่นิพัฒน์เนื่องจากหนึ่งนะครับรายละเอียดของแม่พิมพ์ครับสองเนื้อหาบนสารครับสามหมายเลขโค้ดที่ตอกในเพจเพราะว่าถ้ายิงเลเซอร์เนี่ยไปยิงเครื่องไหนก็เหมือนกันแยกไม่ออกอ๋อตอนนี้ของเราเนี่ยคือเคยคิดเหมือนกันจะทำแต่พอทำมาพบแล้วว่าไอ้ตอกมันเป็นเสน่ห์กลายเป็นเสน่ห์แล้วก็มันเกิดความไม่สามารถทำเบิ้ลครั้งสองได้เพราะว่าเลขแต่ละครั้งเนี่ยโค้ดแต่ละครั้งเราทำเสร็จแล้วทำลายทิ้งเลยก็ไม่ถ้าทำใหม่ตัวเดิมออกมาก็ไม่เหมือนเดิมรอยตำหนิรอยเส้นแตกรอยอะไรก็ไม่เหมือนเดิมพิธีการมวลสารทางกลุ่มทีมพี่เสือให้ความสำคัญทุกรุ่นนี้ได้มวลสารสักเศษอะไรบ้างครับได้จีวรหลวงปู่โต๊ะผืนใหญ่ผืนเต็มๆนะครับได้ผงใบลานเก่าหลวงปู่โต๊ะนะครับปี21ปี12
แล้วก็ได้ผมเกสรเก่าอุปโตครับท่านเจ้าวาดหลวงพ่อดำมอบให้ชัดเจนครับครับผมทีมพี่เสือเนี่ยทำไมเข้มแข็งถึงทุกวันนี้ครับด้วยความใส่ใจไหมครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการทำบุญเราชัดเจนครับครับตอนนี้ทีมพี่เสือมีสมาชิกเท่าไหร่ครับพี่นวัดประมาณ 90,000 กว่าคนครับประมาณ 90,000 กว่าคนครับถ้าออกไปนี่แทบจะไม่พอเลยไม่พอครับก็ไทยทำบุญไวไทยทำบุญก่อนครับบุญก่อนได้ก่อนตัดสินใจช้าก็พลาดไปครับสำหรับชุดของหลวงปู่โต๊ะที่สร้างวัดประดู่ชิมพีเนี่ยปีนี้จะมีกี่รุ่นครับซีรีส์ที่สองนะครับปีนี้นะครับเราสร้างพิมพ์ซีรีส์เป็นพิมพ์แรกนะครับจะเหลืออีก4พิมพ์ครับครับก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มพี่ได้ตรงไหนบ้างครับได้ที่Facebook นะครับพักเครื่องสายพี่เสือนะครับช่อง YouTube พี่เสือนะครับแล้วก็ TikTok พี่เสือครับมีการตลาดออนไลน์เนี่ยส่งเสริมการขายของกลุ่มพี่ยังไงครับพี่นิพัทธ์อ๋อพระของเรานะครับการเผยแพร่บารมีให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับทั้งช่องทางทีวีสื่อโทรทัศน์สื่อพิมพ์สื่อวิทยุนะครับเราเผยแพร่ไปทุกช่องทางครับมันง่ายกว่าในอดีตไหมมันง่ายกว่าในอดีตแต่ว่าความชัดเจนของมันยังไม่ชัดเจนมากเท่าที่ควรครับครับทีมที่เสือที่มาวันนี้นะครับไม่มีค่าจ้างไม่มีทุกคนมาด้วยใจหมดค่าน้ำมันไม่มีให้ไม่มีค่าน้ำมันค่าข้าวไม่มีให้ไม่มีให้เบี้ยเลี้ยงไม่มีให้คือทุกคนก็มารับมาเช่าวัตถุมงคลช่วยกันใช่ทุกคนมีส่วนร่วมหมดครับสร้างไปสุดที่ไหนถึงมีคนตามไปทุกที่มีทุกที่ไกลสุดก็สุรินทร์ตอนนี้นะครับนครสวรรค์ครับผมนครปฐมราชบุรีนะครับเดี๋ยวมีครับเราจะมีเดือนหน้านะครับอาจจะได้ไประยองอีกครั้งนึงนะครับหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยครับผมทำไมต้องเสกวาระหลายครั้งครับพิธีการตามตำราของวัตถุมงคลเนี่ยนะครับการเสกไว้หลายครั้งก็หมายความว่าเป็นการเพิ่มพลังให้วัตถุมงคลรุ่นนั้นอย่างเช่นรุ่นนี้เสกวาระที่3วาระแรกท่านคงจำได้ว่าเรามาเสกที่วัดถ้ำสิงโตทองจะเสกในถ้ำครับวันที่2ได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อรวยเสกในอุโบสถ์วัดมาตาพุทธครับวันแล้วก็มีวาระพิเศษหลวงปู่เฮงวัดด่านช่องจอมสุรินทร์ก็เสกให้เป็นวาระพิเศษอีกครั้งนึงครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่วัดถ้ำสิงโตทองมาในโบสถ์ครับผมในโบสถ์แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ากับในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้เป็นผู้ตัดทุนนิมิตสร้างโบสถ์หลังนี้ไว้แล้วก็หลวงปู่โต๊ะนะครับท่านเคยมาดูโบสถ์แห่งนี้ตอนที่กำลังสร้างจึงถือว่าโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่โต๊ะอีกโบสถ์นึงนะครับปีนี้จะสร้างกี่รุ่นนะที่นี่5รุ่นครับซีรีส์ที่2มี5รุ่นครับซีรีส์2มี5รุ่นจะภายในปีนี้หรือไม่ภายในปีนี้อาจจะถึงต้นปีหน้าครับถึงต้นปีหน้าขอดูวาระโอกาสคือการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยมันต้องมีวาระมีโอกาสแล้วก็มีช่วงเวลาที่เหมาะสมครับครับนี่นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารได้ใน Facebook ครับก็แท็กใส่คําว่าทีมพี่เสือไปนะครับในการควบคุมการขายการให้บูชาพระนะครับครับถ้า FC หรือถ้าสมาชิกคนไหนไม่ซื่อสัตย์นะครับครับไม่ได้อยู่กลุ่มไปอยู่กลุ่มอื่นก็ลำบากนะครับเดี๋ยวในโลกออนไลน์นะครับครับขอบคุณพี่นิพัทธ์ครับผมได้ครับขอบคุณครับเนี่ยนะครับเราสัมภาษณ์กันในโบสถ์ใดที่มีกำลังที่ดีที่สุดนะครับเสียงออกจากเล่ดีเท่าที่ควรนะครับรุ่นมหาเศรษฐีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ